มาดูเรื่องราวของความรักกันหน่อยค่ะเคยได้ยินสำนวนที่บอกว่ารักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งไหมคุณผู้ชมคนบ้านเดียวกันมีชายคนนึงบอกชอบอ่ะชอบลูกสาวบ้านนี้เขาจังเลยอ่ะน้องเขาน่ารักแอบย่องมาหาเขาค่ะกลางคืนมาไม่เจอไม่เป็นไรมากลางวันก็ได้กลางวันน้องเขาก็ไม่อยู่อยู่ดีก็ไม่เจองั้นไม่เป็นไรนอนดมที่นอนหอมๆของน้องเขาก็ได้ค่ะโอเคไม่ต้องเรียกพี่ชมเลยเฮ้ยมานอนที่ไหนเจ้ามีเรามีดอกด้วยน้องมีดอกลูกเอียงนี่กระเป๋าเนี่ยโอ้ยกระเป๋าเก็บเขาครับเก็บไปนะเก็บเลยเก็บเลยด้วยเก็บผมว่าไปกุญแจห้องกระเป๋าไปเออของใครกันเดินไปใช่ลุกเลยไปนอนที่นอนลูกสาวเขาได้ยังไงคุณผู้ชมนายคนนี้คือนายจ่อยหรือว่านายสิริอายุ43ปีค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันกับลูกสาวบ้านนี้ในวัย24ตัวเอง43นะแอบชอบสาว24รอบใหญ่เลยนะเอาจริงๆแล้วว่าอายุไม่เป็นผลหรอกคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันไม่ถูกก็คือแกไปชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบแกบักจอยเอ้ยแล้วพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเขามาเพราะไม้งามด้วยคุณผู้ชมเพราะคิดว่าจอยเนี่ยน่าจะคุ้มคลั่งแล้วแหละแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยวานค่ะเข้ามาที่บ้านเลขที่แห่งหนึ่งหมู่6ในพื้นที่ตำบลโพนสูงชัยวานของอุดรธานีคุณแม่ราตรีเป็นคนแจ้งตำรวจกับแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาจับในจอยหน่อยลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่อยู่แต่ว่าในจ่อยเนี่ยแอบเข้ามาที่บ้านแล้วตอนเข้ามาตอนหลับนะคุณผู้ชมตอนใส่กุญแจมือเหมือนเขาจะยังบอกว่าเอาก็อนุญาตให้เขานอนไม่ใช่หรอเอากระเป๋าไปให้อยู่ห้องนะอ๋อขอจีบเจียวขึ้นไอ้มาปุ๊บเลยผมเลยบอกว่าให้นอนตัวมาเอาจะของเย็นให้นอนตัวก็เลยนอนที่นี่เสร็จแล้วเห็นแล้วหัวหน้าเพื่อนที่สามกูมานอนตอนตีตอนหาทุ่มนะมากมันมากตอนกี่ซี่แล้วมันกระตั้งที่นั่นเอากระเป๋าไปให้อยู่ห้องนี้อ๋อเกิดสิบบ้างหรือไงโอ้โหนี่เรื่องของการรับเงินตามเงินตามอะไรบ้างต้นพ่อหน้าสองท่านไอ้ว่าเอาออกบักจอยเอ้ยพอจับได้เขาก็รับสารภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเขาแอบชอบอ่ะแอบชอบลูกสาวคุณราตรีจริงๆแต่เป็นการชอบแบบชอบฝ่ายเดียวนะรักเขาข้างเดียวก็เลยพกมีดมางัดหน้าต่างบ้านเขามาแล้วรอบหนึ่งตอนตีสามคือมันรู้ว่าลูกสาวบ้านนี้นอนห้องไหนคุณผู้ชมงัดเข้ามาไม่เจอลูกสาวเจอแต่ลูกชายแล้วพอเจอลูกชายเด็กในห้องเขาก็ตกใจตื่นนะคะตื่นขึ้นมาเจอหน้ากันบักจอยมันปีนหน้าต่างหนีเพราะกลัวว่าจะถูกกระทืบคุณผู้ชมพอหนีกลับไปเสร็จสับปั๊บตีสามไม่เจอมันกะว่ามาตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเจอคุณผู้ชมดูสว่างฟ้าดิข้างนอกสว่างโล่เลยคือถ้ามาตอนดึกๆเนี่ยอันนี้แอบย่องเข้ามาใช่แต่มันบอกว่าตอนดึกมาแล้วไม่เจอขอมาตอนเช้าอีกทีมาตอนเช้าก็ยังไม่เจองั้นขอดมหมอนเธอได้ไหมล่ะก็เลยก้มลงไปนอนที่หมอนเขาหลังจากนั้นยาวหลับยาวเลยค่ะเจ้าของบ้านเขามาเจอก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับไปนะคะคือเขารับสารภาพว่าเขาเมาด้วยคุณผู้ชมพอเมาแล้วมีความกล้าไงกะว่าถ้าเจอเขาคงจะมาบอกเขาว่าแอบชอบนะตัวเองโอ้ยอย่าเลยจับไปเถอะคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านเจ้าของบ้านคุณราตรีเนี่ยบอกว่าไม่เอาเรื่องอะไรจ่อยก็แล้วกันแต่อยากให้คุณตำรวจเนี่ยจับไปตรวจดูหน่อยว่ายังปกติดีอยู่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาบ้านะคะแค่แอบชอบสาวเฉยๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวไปตักเตือนทำบันทึกเอาไว้ว่าต่อจากนี้ไปอย่าไปทำแบบนี้กับบ้านไหนอีกอย่าหาทำแบบนี้อีกค่ะเพราะว่าถ้าครั้งหน้ามีอีกคุณราตรีบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครั้งนี้เขาจะยกโทษให้ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเอาจริงๆถ้านับเครือญาติกันไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมน้องกันหมดบ้านนั้นกับพี่ตรงนี้บ้านนี้กับน้องตรงนู้นคือมันพี่น้องมันเครือญาติกันเขาก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะที่สำคัญคือก็มาก็ไม่ได้เจอเต็มที่ก็ดมหมอนเธอก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้จับไปลงบันทึกไว้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะจ่อยถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้ดมหมอนเธอแล้ว
ข้าไปดมหมอนในคุกแทนค่ะไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีแต่ครั้งนี้มันปีนไงนี่หนักกว่าเดิมอีกโอ้แล้วประเด็นที่สำคัญที่มันดูน่ากลัวก็คือตอนกลางคืนน่ะถ้าสมมุติว่าน้องเขาอยู่ที่ห้องมันเอามีดมาด้วยโอ้โหมันพกมีดมาตอนกลางคืนด้วยถึงได้บอกอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วใช่ไงว่าเจ้าของบ้านอย่างคุณแม่ราตรีเขาใจดีมากๆเลยนะคะครั้งนี้ไม่เกิดเหตุก็ไม่ถือโทษอะไรค่ะแต่ความจริงตามกฎหมายคือเอาผิดได้เลยผิดได้แล้วแบบนี้บุกรุกเข้ามานะครับคุณผู้ชม